เก็บถั่วไปอีเจ๊เก็บถั่วนะก็ถั่วอะไรเป็นสีอย่างเงี้ยเจ๊ไหนไหนขอดูดิสวยเนาะเห็นไหมสวยมันมือคนเลยอ่ะขอบคุณค่ะนี่เนาะนิ้วนี่สวยมันนิ้วพนางเลยนะฮะนิ้วพนางมาเด้อมาเก็บกันเกลือเทือกกันนางงามสูบน้ำอยู่บุยบุยสูบน้ำสูบชีวิตสวัสดีจ้ะพี่น้องต้อนรับคือสันติจ้ะวันนี้ค่อยมาอยู่สวนอีกแล้วบรรยากาศสวยงามตอนนี้อยู่ที่สวนดอกไม้สวยป่ะดอกไม้สวยวันนี้จะมาทำอะไรวันนี้จะมาทำอะไรเราไปดูกันวันนี้จะพามาเก็บไอ้เจ้าอะไรนะมันฝรั่งเราก็จะมาเก็บมะเขือเทศจะมาเก็บผักอะไรบ้างไปชมดูกันน้องจ๋าสวยมากสวยไหมดอกไม้สวยเนาะไปดูกันเลยจ้ะพี่น้องไปอุ้ยเจเห็นอะไรไหมคะเจได้อะไรอ่ะเข้ามาใกล้ๆสิคะนี่ค่ะคุณผู้ชมนี่คืออะไรรอบสุดท้ายแล้วค่ะรอบสุดท้ายแล้วนะคะต้องรื้อแสละนี่นะคะคือมะเขือเทศคือมะเขือเทศนะคะมะเขือเทศของอีเจนเดี๋ยวขอถ่ายรูปก่อนนะคะสวยมากนะคะต้องถ่ายกับดอกไม้ใช่ไหมแต่ไม่เห็นหน้าเจ้เลยอ่ะจ้าเอ๋นี่มะเขือเทศกับท่านผู้ชมไอ้ตัวหัวลูกแดงๆมันก็ลงไปข้างล่างหมดแล้วนะคะมันเหลือแต่ลูกเขียวๆอยู่ข้างบนแต่เขาก็แก่แล้วล่ะกำลังเปรี้ยวกำลังอร่อยกำลังอร่อยเลยเนาะนะใช่ยังไงก็ขอบคุณอีเจมากที่แบบว่าแบ่งมะเขือให้น้องได้กินได้เลียนะคะค่ะแหมแค่นี้ไม่เลียแล้วค่ะกินเป็นเดือนค่ะถ่ายกระดกไม้นะเขาสวยถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะอาจจะได้หนานิดนึงขอบคุณนะคะเจจุ๊บจุ๊บสวัสดีค่ะรักนะจ้าทุกคนเดี๋ยวถ่ายรูปนะคะเดี๋ยวๆอย่าเพิ่งไปไหนอยู่ตรงนั้นแหละที่ฉันถ่ายรูปนะฮะเก็บถั่วไปอีเจเก็บถั่วนะคะถั่วอะไรเป็นสีอย่างเงี้ยเจค่ะเขาเรียกอะไรอ่ะวิตาโบนถั่วขาวเหรอฮะถั่วสีขาวจ้ะมันจะมีสีขาวสีเขียวเนาะไอ้กระถั่วแขกนั่นแหละเนี่ยเห็นไหมต้นเดียวนะเนี่ยน้องเบิร์ดเก็บเลยเหมือนถั่วไทยเลยเนาะใช่อร่อยไปผัดกะเพราไปผัดใส่ไข่ก็อร่อยแตงก็เป็นลูกแล้วนะเก็บสิเก็บไปตำไปนี่มันลูกเล็กนี่โอ้หมดแล้วนะหนาวแล้วนี่ลบองศาห้าองศาแล้วเหรอนี่ข้างล่างเดี๋ยวเก็บมาเก็บไปเก็บไปกินเพราะไว้เดี๋ยวมันก็หนาวเดี๋ยวพี่จะรื้อออกแล้วไงวันนี้เนี่ยต้องได้นี่นะคะท่านผู้ใหญ่ไหนขอดูดิสวยเนาะเห็นไหมสวยมันมือคนเลยอ่ะค่ะขอบคุณค่ะนี่เนาะนิ้วนี่สวยมันนิ้วพนางเลยนะคะนิ้วพนางเลยอันนี้ถั่วเก็บไปถั่วเดี๋ยวพี่เก็บออกให้หมดเลยเพราะว่าพี่จะรื้อแล้วไงป้าไปดูผู้ชายเขาเก็บมันฝรั่งกันป้าเจ๊ป้าป้าไปช่วยเขาเก็บมันจะได้เสร็จเร็วๆพี่ก็จะรื้อออกเหมือนกันเพราะว่าต้องพับไอ้นี่แล้วหมดแล้วล่ะเจ๊เก็บมะเขือของเจ๊นะคะเก็บให้คุณน้องอร่อยนะเพราะว่าเราต้องเก็บออกแล้วไงมันหนาวแล้วอ่ะอร่อยเดี๋ยวต้องรื้อแซ่แล้วไงเนี่ยท่านผู้ชมแซ่บอยู่ดีเอาไปย่างกินก็อร่อยเอาไปย่างตำน้ำพริกก็แซ่บตอนนี้ก้านมันก็เริ่มตายแล้วนะแต่มันก็ยังสวยอยู่เลยเขาก็ยังมีเลือดอยู่เริ่มมองแมงแมงสวยงามเยอะเชียวเดี๋ยวเก็บก่อนนี่นะเก็บข้างล่างนี่ข้างล่างข้างบนเก็บไปเก็บไปให้หมดแหละเพราะว่าเขาแห้งหมดแล้วไงกรอบแล้วกรอบแต่ว่าลูกเขาก็ยังโตอยู่ขิงไข่เนี่ยแต่ไข่เนี่ยมันจะรอดหรือไม่รอดรอดนี่เดี๋ยวเข้าบ้านอันนี้แต่ต้นนี้ล่ะก็เดี๋ยวจะต้องเข้าบ้านหมดนี่ไงถึงต้องมาขุดออกนี่ไงขุดออกใช่ไหมนะถ้าเรามีที่ของเราเองก็ไม่ต้องขุดออกไว้ในแซ่อย่างนี้ได้เลยเย็นจนแข็งมือเลยเนาะมือแข็งดิเย็นแล้วมันเย็นเร็วเย็นลงเร็วมากมะเขือเทศเราเยอะเก็บไปให้หมดจะได้ไม่ใช่อะไรเราเดี๋ยวมันก็แดงเดี๋ยวมันก็แดงเนี่ยเอาป่ะไม่เอามันมีรูเหรอมาดูก่อนก่อนช่วยเก็บช่วยกันเก็บเก็บออกหมดแล้วเหรอเก็บออกหมดเลยพี่ต้องรื้อละนี่นะคะเก็บช่วยกันนะคะท่านผู้ชมค่ะล่วงมันอร่อยนะไปตำส้มไปตำน้ำพริกอร่อยมากมันพอดีนะรสชาติ
ลูกเองอ่ะเก็บไว้เป็นเดือนก็ไม่มีเน่าเสียสันสีสันน่ารักสีสันสุดใสพี่เก็บมา4รอบแล้วเนี่ยมะเขือเทศหลายรอบเนาะเนาะเก็บได้ตั้งหลายรอบเนี่ยทำซอสเข้าไว้ได้6ขวดขวดละลิตรละลิตรได้6ลิตรเต็มใช่ทำซอสไว้คุณสามีอาหารฝรั่งเนาะเต็มเลย